นะคะสวยมากสวยมากสวยมากเปลี่ยนสีใดกันจะเด้อตอนนี้วัดเปลี่ยนสีเดี๋ยวแป๊บเดียวแต่หัวใจสีแดงมากหัวใจแดงว่าพี่น้องนิ่งหน่อยนะคะนิ่งหน่อยนะคะหัวใจสีแดงนิ่งหน่อยนะคะงามหลายเบิ่งเขายิงไฟทั้งตึกพุ่นน่ะแสงไฟสะท้อนน้ำสวยมาก Amazing ดานางนะคะขอบคุณเจ้าเอ้ยจ้าที่ผมบอกแล้วนะครับนครเศรษฐีสองชิ้นลักของตัวเมืองดานางเลยแล้วทำไมเขาเอามังกรในที่ผมบอกนะเขาไม่นำไปนับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนี่คือมังกรแล้วนะครับแล้วจุดที่เป็นสะพานมังกรเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเมอร์ดากอนเคยได้ยินไหมครับเมอร์ดากอนเมอร์ไลออนเคยได้ยินไหมเมอร์ดากอนกับเมอร์ไลออนพี่น้องกันนั่นแหละยอมครับผมยอมนะครับเมอร์ดากอนเนี่ยมันจะเป็นตัวปลาแต่หัวมังกรนะดานังเนี่ยสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยดานังเคยเป็นเมืองประมงมาก่อนดังนั้นเนี่ยสัตว์ที่เป็นตัวแทนของประมงนี่คือปลาแต่เขาบอกอย่างนี้นะครับถ้าปลาธรรมดาตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามีการเจริญถ้ามีการพัฒนาถ้ามีการก้าวหน้าไปข้างหน้าอีกแต่ปลาธรรมดาตัวหนึ่งก็สามารถกลายเป็นมังกรได้นะความหมายที่เขาเอารูปปั้นที่เป็นหินอ่อนนะแกะสลักมาตั้งไว้นะฮะก็คือเมอร์ดักก้อนนั่นเองนะครับแล้วจุดที่3ของเรานั่นคือสะพานเลิฟนะสะพานแห่งความรักที่อินน่ะตัวตรงนั้นน่ะสมัยก่อนมันคือท่าเรือในยุคแรกๆเลยคือท่าเรือเนี่ยเรือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะจอดในแม่น้ำแล้วตรงนั้นก็คือท่าเรือแต่หลังจากเมืองนานังเนี่ยเขามีท่าเรือของตัวเองโดยเฉพาะนะฮะเรือประมงเรือกระด้งเลยอ่ะเรือประมงเลยอ่ะนะครับตัวตรงนี้เขาไม่ได้ใช้อีกนะฮะแล้วก็ไม่รู้ผู้รักผู้ไหนนะผู้แรกนะมาของคุณแจมันก็กลายเป็นตอนนี้เรียบไปหมดเลยนะเขาก็เลยเรียกว่าสะพานเลิฟหรือว่าสะพานแห่งความรักนะครับนะฮะในความเชื่อของเขานะถ้าเรามากับคนที่รักเนี่ยเราไปสื่อคุณแจเนาะเขาจะสลักชื่อไว้เลยนะครับหลังจากที่เราล็อกเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องเอาลูกกุญแจเนี่ยโยนลงแม่น้ำนะฮะมันจะได้ไขไม่ออกไงนะฮะนั่นแหละนะฮะผมก็มีหลายดอกอยู่ในนั้นแหละคือเราไขไม่ออกแต่เราเพิ่มได้อยู่ง่ายดีนะผมยอมนะครับนะก็จะเป็น3จุดที่เดียวกันหมดเลยนะครับนะก็เดินไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับนะเดินไปทันสังเกตได้เลยนะคือมันจะเป็นโคมไฟที่เป็นรูปหัวใจอ่ะนะครับนะฮะจะอยู่แถบนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้นะครับนะสามทุ่มตรงเนี่ยนะตัวปากมังกรนะมันจะมีท่อนะฮะถ้าใครอยากดูก็ YouTube มีอยู่นะนะของแพรไม่ได้ดูแล้วนะครับนะปากเนี่ยเขาจะมีท่อเนาะทีนี้เนี่ยเขาจะพ่นไฟ3รอบแล้วก็พ่นน้ำ3รอบนะทุกวันทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับมันเป็นกิจกรรมของเมืองดานังที่ทำให้นักเที่ยวนี่แหละเมืองดานังเนี่ยเป็นเมืองนึงที่แบบถ้าไม่จะรูปแบบนี้นะงานอีเวนต์งานดนตรีนี่ยุ่งมากเลยอ่ะนะฮะมีเกือบทุกวันนะนะครับนะเพราะว่าชื่อเสียงเมืองนางเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนั้นทำยังไงเนี่ยให้นักท่องเที่ยวมาเพราะจัดงานเยอะบ่อยเลยนักท่องเที่ยวมาแน่เลยนะครับนะเวลาเนาะ 8:15 เราเจอกันที่รถนะเดี๋ยวรู้ว่ารถจอดได้ไหมนะครับจอด 2:15 นะ 2:15 เรามาเจอกันนะฮะจุดนัดพบเดี๋ยวผมดูก่อนรถจอดได้ไหมถ้ารถจอดไม่ได้รถเรื่องที่อื่นก็อ่ะสู้ไม่บอกจุดเลยไปหาจุดยูเทิร์นน่ะไปสู่ถนนไม่มีจุดยูเทิร์นเวียดนามอันนี้ถูกกฎหมายนะไม่มีกฎหมายนะฮะตอนเวียดนามอันนี้ต้องไวแต่ผมคนไทยในบางคนเนี่ยผมว่าอุ้ยอ
ามาที่สะพานมังกรหัวมังกรตัวเป็นปลานะคะถึงข้างบนแล้วถึงข้างบนเลยโอ้ยไปก้อนโลดบ่เฝ้าไปก้อนโลดมีเวลาสุดท้ายพี่น้องได้เบิ่งเห็นหมดบ่ได้พี่น้องหอยทางใดมันเหงาพี่น้องบ่ได้เดี๋ยวหามุมก่อนเก็บดอกไม้มาอยู่ข้างในหัวเนยอยู่กันมันบริภัยไงเด็กคนมันหลายที่เขาบริเปิดไฟแสงสีเพราะว่านี่เหมือนกับข้าราชการชั้นสูงหรือเกี่ยวกับการเมืองในประเทศเขาเนี่ยแหละค่ะเสียชีวิตเขาก็เลยงดการเลื่อนเรื่องพอมันจะหยิบปกเนาะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นวันก่อนไม่หน่อยมาสองสามวันเนาะพอสั่นมาเขาจะได้เห็นแสงสีเสียงค่ะนี่ค่ะก็จะมีเรือแล่นพี่น้องเห็นบ่ได้มันจะขยายกันเองเนาะนี่ค่ะเขาก็จะเห็นประมาณนี้แล้วก็สีเป็นสะพานแห่งความฮักเขาก็สีเบิ้งซึ่งถ้าผู้ใดฟังในไก่บอกก็สิเข้าใจเนาะเพราะว่าเสียงไก่ก็มีบรรยายอยู่นะคะนั่นคือฟังที่รถเฮาจอดเนาะเฮายางอ้อมมาที่จริงงานพาวันนี้ก็ได้แต่ว่าไก่เขาเฮาพาเฮายางก่อนนะคะเพื่อมาถ่ายรูปนะคะคล้องกุญแจได้มาเลยพาไปเบิ่งนี่ค่ะเริ่มคล้องใครสิคล้องผู้หักบ่าวสาวเขียนชื่อเขียนนามสกุลคล้องเซตโยนกุญแจลงนามนะคะสิเป็นการแบบว่าผูกรักให้ยาวนานเนาะนี่ค่ะมันจะแย่งวิวกันนี่คือย่ำกลางคืนของด้านนั่งนะคะจุดให้ไหลคือจุดนี้เขาสิพ่นไฟ3รอบแล้วก็พ่นน้ํา3รอบต่อไฟ1รอบเนาะแต่ยังบ่หน่อยบอกยางไก่บอกเนาะมันก็สิได้ประมาณนี้นะคะพามาถ่ายรูปไฟเปลี่ยนสีที่หัวมังกรนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะหัวเป็นปลาหางเป็นมังกรจำนาจำหลังจำพิษพร้อมพี่น้องเนี่ยจะให้เบิ้งเล่นระดับกลางนี่ค่ะ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 เห็นบ่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่จะเป็นระดับลูกเราเปลี่ยนสีอีกหนึ่งนะคะถ้าเปลี่ยนเขาสิเปลี่ยนจากหัวไปหางแต่ว่าปกติสิมีฝนไฟนะคะฝนน้ำแต่ก็อย่างว่านะคะอย่างที่บอกนี่เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเริ่มไล่แล้วคุณเห็นไหมไล่สี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 หอนหางจื้อขึ้นหัววะนี่โอ้ขึ้นหางอันสิงโตลื้อว่าอย่างโอ้พี่น้องข่อยกระชับสนสวยค่ะสวยนะคะนี่จะถ่ายเป็นภาพเขาสิรอบเปลี่ยนสีพร้อมกันอีกรอบนึงค่ะจะถ่ายให้เบิ่งว่ามันมีทั้งหมดจักสีนะคะ
อนนี้เป็นสีฟ้าเริ่มจะเขียวเริ่มจะเขียวเริ่มจะไล่จากข้อนะคะเดี๋ยวคนสิไลนี่นี่นี่เริ่มเขียวเริ่มไล่จากสเต็ปแล้วค่ะนี่มีฟ้ามีเขียวแล้วเดี๋ยวมีเหลืองนะคะรอถ้าจำไม่ผิดไกด์บอกว่ามี3สีนะคะฟ้าเขียวแล้วก็เหลืองเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกแล้วนะคะเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะคะนี่สวยไหมคะหนึ่งในชีวิตนะคะเราไปดูการจราจรและทุกสิ่งทุกอย่างในดานังนะคะก็มีรับถ่ายรูปพร้อมเด้อการใส่ชีวิตเนี่ยกับขึ้นของเขาเนาะเข้ากับวงไปตามหารักบ่คือทกเสือขึ้นคักแต่บ่ได้ยินเสียงเพลงมันกบแซวเอื่อยเอื่อยก็บ่ได้ยินอุ้ยเบิดมือเบิดเวียนเลยพี่น้อง